Dire Team Pick Secret World Pro ครับเริ่มแล้วฮะมาเต็ม Secret ครับผมอยู่ฝั่ง Radiant The Dire World Pro Prodigy นะเดนโพเพตวินเลนเจอร์มาสแล้วก็เทรนด์โพลิเตอร์ครับส่วนทางด้านทีมซีเคทครับเอมเบอร์สปริตครับผมเบนสไนเปอร์ควินาเพนแล้วก็ดาร์กออนไนฮะ10 seconds 5 seconds ดาก็ในแครี่มีสไนเปอร์ด้วยซีมซิเก็ตโบสไนเปอร์ซัพพอร์ตนะเอ้ยสไนเปอร์มิดเลนเหรอแล้วเป็นเอมเบอร์ซัพพอร์ตอะไรวะเนี่ยเนี่ยสไนเปอร์ซัพพอร์ตครับผมยับสอว่าแล้วเอมเบอร์ได้แครี่ป่ะแล้วออฟเลนเป็นดาก็ในเอมเบอร์แครี่มิดเลนควีนออฟเพนขอบคุณสุพจน์ครับ25ดาวฮะขอบคุณคุณต้นนะผม25ดาวครับแล้วก็50ดาวจากที่ไหนครับเนี่ยอาจไม่ออกขอไปด้วยฮะที่อยู่จากสปป.ลาวขอบคุณครับขอบคุณจีโน่นะ50ดาว10 seconds สไนเปอร์ซับ4 5 seconds เอาเรื่องเอาราวนีชาแล้วก็ไนมิดครับผมออฟเลนเป็นควีนออฟเพนใส่ฮะโหดจัดเลยโหดจัดโหดจริงโหดไม่แบ่งใครด้านซีเคนกับเวอร์ตโบโพซิจี้ฮะโอ้ยเอฟเอ็ดมิดเลนคลิงแล้วคลิงมิดเลนเจอกับดาก้อนไนไหมยับซอสไนเปอร์ผมซับ4ฮะมีพีเลปติกครับแครี่เดดโพเฟตครับเมื่อวานเจอกันแล้วซีเกตชนะไป 2-0 กลับมาแก้มือกันอีกครั้งเวอร์ดัตโปรโพลิจี Easy breezy Easy breezy Easy breezy
เซฟนี่เกมก่อนหน้าเจอทีมลิควิดนี่วิลเลเจอร์นี่ผูกดีจัดๆเลยฮะเช็คกันช็อตบอดี้บล็อกบอดี้บล็อกมาเอาไปช็อตไปแล้วนะเซฟบินซ้ำอ่ะป๊อปปี้พอไปเธอได้นิชาใส่วิ่งต่อชาร์ดูสไตล์อันนี้เข้าไปมาย้ำต่อยทีได้เดี๋ยวย้ำซ้ออ้อไหมเอ็นไฟผมนิชาอัดไปที่เอฟเอ็ดสวอปเวฟเคลียร์ไปฮะบาดยังต่อมาทำแมนซิลิเชนจับล็อกไว้ฮะพีเตอร์ฟาวินเลนเจอร์ตีบ๊อบมาทำว่าแมนมันฝ่ายยังต่อมาทำว่าแมนปับปีบ๊อบขอไปใส่แล้วเซฟครับลงไปครับผมนั่นแหละตรงชาร์ปเนี่ยชาร์โดไซด์กดดันเลือดนั้นอ่ายลาทิสนิชาใน19ตัวฮะถึงมากครับผมเกิดคลิกนี้แทบจะไม่อยากยิงแล้วโดนเบิร์นไฟไปครับลาทิสแบบหนักหน่วง22ตัวฮะนิชาดูสูบเลือดไปฮะวิ่งถอยมาก่อนแล้วใส่เดินหน้าโจมตีธรรมดานะสกอร์ยังศูนย์ศูนย์อยู่เล่นละเอียดอีกแล้วครับซีเคทหมดได้มาเป็นโซลิงครับผมรีเลือดอย่างว่องInvisibility มาเปียกจะกล้าเปิดครับผมก็ไว้ครับยับสองไอ้กับอีพิลิปติกทอยพอเหยียดกันต่อเนี่ยตอนนี้เหลือครับตาบิ
เป็นดับอยู่เล็กน้อยชักได้ลงเกมสิเกตโอ้ไม่เล็กน้อย 1K ครับผมตัวตีทีครับมาทำว่าแมนนะก็มาดูว่าจะสเปียร์ได้ดูดันหรือเปล่าเดียมปังโลนี่ขึ้นไปสุดเลือดนะสายเดินถอยมาก่อนครับเซฟตัวของนั้นบริกเองเดี๋ยวเดินกันฟอร์มอ่ะทางฝั่งนิชาไล่บีบกดดันมา MN กลางมาเจอบีบกดดันยิงครับใส่สกอร์ยังศูนย์ศูนย์อยู่เนี่ยกลาเปิดไว้ผมเสียดายฮะสอยลีกุ๊บกลับครับผมสกอร์ศูนย์ศูนย์นะยับสอบอเมชันอัดเข้าไปที่มาทำว่าแมนนะมาทำว่าแมนสอยครับผมตายผมวางเอาสวอตรีเช็คช่วยไปฮะปกติก็จะวอดให้กล่าวนะแต่วอดตรงนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันมีบ็อบเพนเปิดนะใส่ชาโดนสไตล์ยังไปก่อนนะอีพีเลปติกโดนเข้าไปฮะเก็บตังเสื้อกันอิ่มนะเป็นการแบบซูมสตันเปิดเนี่ยวอดเข้าไปที่สไนเปอร์ผมล้มหลังอันต้นไม้ได้เปล่าเลยตายไปสไนเปอร์เดินเฟิร์สบัตมาก่อนแล้วเทนนันเอฟเป็นอากาดิมก็เป็นยิงวิกสโคปฮะแล้วก็จะสตันนะ 1.5 วินาทีดาวก็เดียวสตันไปที่ FN ฮะโดนยิงก่อย้ำต่อเนี่ยเพื่อลิฟวิกอัพเมอร์ให้ FN ก่อนนะเคลียร์ไวเตอร์วินวอล์กใช้ออกครับสเกลเดนวอล์กทำทาวเวอร์มานิดเนี้ยแล้วได้นิชาไล่ออกผ่านมาครับได้นิชาพอทาวเวอร์ไปฮะรีเจเนอเรชั่นออฟยับซอเดนผ่านเอ็มเบอร์ตอนนี้ได้ครีมมา39ตัวฮะฝั่งบาได้ครีม33ตัวเงินหนึ่งตอนนี้เป็นดาร์กไนท์คนเดิมด้านบนนี้ก็ไปหนักครับใส่บิ๊กทอยไม่ได้แล้วพาวเวอร์ช็อตรีโหลดอยู่ใส่รอดครับผมเกือบแล้วชาร์ปแนววางลงไว้ครับทางด้านสไนเปอร์สเปียร์ทิ้งไปเดียบวางเล็บแน่นดึงไว้กับไปเติมมานามาทำว่าแมตามปีบกันมารอดักตีเคอรี่ครับวางนะครับผม F1ยิมยังต่อเดียมครับเปียกเข้าไปที่ดูเป็ดก็รีบุกบานของทรอยฮะดาวเหนือซันยัดลงไว้สับตำแหน่งเรียบร้อยเดียมสายหนึ่งต่อหนึ่งครับซีเคทแล้วก็เวอร์ดโฟเอาสวอนฮะสองครับผมออกมาช็อตมาผ่านไปที่ดิชาไนแมนจับล็อกไว้ครับบาร์เบ้ดาวเทลยัดลงต่อและชาร์ปเนี่ยออกไปครับเดินไม่ออกครับเซฟสกอร์เป็น 2-1 ครับแต่เงินนี่สิครับยูดีห่างไป 3K ครับผมเพราะหน้าทีมซีเคทนะ
ตีบอเพนเปิดมาเดี๋ยวจะคราฟวางเลยไว้ครับไอ้ยิงพอยับต่อเปิดมาเบอร์นิ่งอาร์ไม่เห็นของอู้กรดจับล็อกแล้วรีบไม่รอดฮะใส่ควีนเพนสองสองครับตอนนี้ตีทาวเวอร์เลนล่าครับอีชาลีบิกอัพเบอร์เคลื่อนไปก่อนชาร์ปเนลลงสวนมาเหมือนกันออกผ่านแล้ว F1 ฮะเบรดไฟครับอัดเข้าไปที่เนเดียมชอบทีมไหนครับพี่วันนี้รอบทีมขอบคุณนักเรียนครับสีฟ้าดาวฮะชอบทีมไหนครับผมยังคงเป็นซีเคร็ตอยู่ฮะเล่นละเอียดเหลือเกินสำหรับคนที่มีปัญหานอนไม่หลับฮะดูซีเคร็ตนี่สบายไฮทาวเวอร์คุมทัมมิ่งไปเรื่อยๆทั้งด้านทีมซีเคนส่วนเวิร์ดโบโพลิจีก็ยื้อมีซอฟทาวเวอร์อยู่จากลิฟวิ่งอัพเมอร์มีอัพลิฟวิ่งอัพเมอร์มา3เลยซอฟเรื่อยๆยับซอก็ซื้อพอยต์บูสเตอร์มาก่อนนะมาทาวเวอร์แมนโดตีลิเช็คไปเจอ3เวิร์ดไฟยับต่อมีออสวัต2อยู่เน่ครับในสกราฟดึงไว้ที่นิชาดูดสูงเลือดไปเรื่อยๆของไอ้แกตอนนี้อารีนาเอาบัตรเบอร์ซิลิเชนจับล็อกต่อแอสเซนเซสูงเข้าไปที่อีพิลิติกครับผมแตกคว้าครับโอ้โหไม่ไหวครับผมนั่นเบอร์นัทโปรโพลิจีครับบัตรนั้นเซฟถอยเลยฮะงานหยาบซิลิเชนจับล็อกต่อครับมาทั้งแมนชักกระชอนผูกมาไม่ติดคู่ตีใส่เข้าไปครับมาทั้งแมนเคาะย้ำต่ออีกทีครับทริปเปิลคิวของมาทั้งแมนนะจ่ายสกิลรัวๆครับมีอาเคนรูนั่นเองตายไป4ตัวครับเบอร์นัทโปรโพลิจีครับทางด้านทีมซีเคทไม่ตายสักตัวสกอร์เป็น6ต่อ2ครับเงินนับอยู่ 5K ครับผมทีมซีเคทเอสครับตรงนี้เป็นเซนทีฮะมาทีมซีเกตเจอกันแล้วดาวเดือดสายระบบมีบิงแล้วเนี่ยครับเชื่อนิ่มๆแอสเซสเซตสูงเข้าไปเรียบร้อยฮะเป็นง่ายๆผมดาวเบนเท่าไหร่เนี่ย320นะดาวก็นายมีบิงสตันจับตายเรื่อยๆฮะเป็นบิวตี้เทพซ่ามากครับผมเจอเคอร์เรียตีเคอร์เรียทิ้งอีกด่านนี้ใส่คนเดิมยังไงต่อยืนสู้กับเลนไอครับยิงสวนเข้าไปที่ F1 หรือเปล่าแล้วได้บัมปี้ตายผมFN ครับยังรอดนะโดนไนท์แมร์ไปนิดหนึ่งบิดวอลถอยไปก่อนคีกรูเข้ามาครับมาทำว่าแมนอารีนาเอาบัตรเปิดไว้สเปียยัดลงต่อที่ดาร์กไนท์โดนซิงเชนจับผูกไว้ต่ออีกทีครับดาร์กไนท์ตายผมโดนสกิลไปหนักครับจากด้านของ FN ครับจับบุคิวเสียไป2ฮะด้านของทีมซิงเคนครับผมโดนโฟร์โพลิจีครับเสียไป1นะเทรนด์โพลิเตอร์ฟิงได้ตังมา399โกฮะการเงินยังต่างอยู่ 5K ครับซีเคทแล้วก็เวิร์ดโปรโพลิจีวิลเลนเจอร์ผมจะขึ้นเป็นด้านหนูของบริกเดเกอร์ฮะโดดผูกนั่นเองยืนเชิญเอาโพสฮะเซฟแอสเซนเซ่สู้เข้าไปสตาร์ทเปิดยันเข้ามาต่ออายตายฮะโดนอีกแล้วครับผมดาร์กไนท์คอมโบฮะด้านล่างนี้ไหลมาฟ้าเอฟเอ็นโอ้ตัวมาใส่ออกเป็นเนโคนามิคอนฮะวินเทเพนจะเป็นเนโคนแล้วรองเท้าการ์เดียนครับสายซับสายสแปมสกิลเนโคมาพุชเลนเนี่ยไดร์ท็อปทาวเวอร์
ว้าไปแล้วฝั่งนี้เจาะทาวเวอร์ด้านล่างครับฝั่งนี้ก็เจาะไปเรื่อยยิงคัน3จะขึ้นเป็นอาคานิมเอาส่วนรีเช็คไปย้ำสอบด้านบนนี้ก็ยืดพื้นที่บ่าไปเรื่อยฮะนิชานิชาขึ้นเป็น BKB แล้วด้านล่างต่อไปเซฟก็รีบุกเคลียร์แต่ย้ำมาต่อฮะหมดกันไปฮะเก็บมาเป็น Invisibility ครับมาทำว่าแมนแอสเซนต์สู้เข้าไปผมเปิดมาให้เป็นแบบง่ายฮะจะเปิดขึ้นไล่ก็เจ็บหนักแล้วฮะสไนเปอร์อีกพันเดียวครับจะขึ้นเป็นอาคานิมรอแกงกันเซฟไซเลนไปต่อชาร์กช็อตมาลีนอบัตแล้วก็สเปียร์มาผมใส่หนึ่งดอกมีวาวซ้อนมาไม่ไหวครับผมสไนเปอร์ครับถอยไปก่อนอีกทีหนึ่งระยะไว้แก๊งดูดันกันบ้างผมด้านบนนี้ก็เข้ามาได้แม้แล้วก็ดาวก็เทียวยัดลงต่อไปเอ็นฟีเบิลครับตามด้วยเบรดไฟนั่นอายไม่หล่อนะคิลลิสปริงและดีชาสกอร์เป็น11ต่อ5ครับผมเป็นนับถึง 8K ทีมซีเคนXP ก็นำอยู่ประมาณ 3,000 โอกาสชนะ 83% ครับทางด้านของทีมซีเคนนะฮะเทมเติมมาเทียร์2ครับลิงออฟกับคิราเดินบนต่อครับเทรนเวกเตอร์ฮะเซฟครับผมการปัดหมอดไปฮะด้านล่างนี่กำลังจะได้ครับอีก500เท่านั้นจะได้หรือเปล่าวินวอลมาคลิงมีเดสโซเลเตอร์ครับดักมาได้พอดีไหมวาร์ปแล้วฮะสไนเปอร์เซฟเงินจัดก็บูชกันต่อฮะยืนเอาโพสก่อนแล้วเจอหน้าทีมซีเคนดีเอ็มก็บอกเอฟเอ็นนะไลค์กันไปยืนเอาโพสมานี่ๆหน่อยๆนิชาซัดแมปอลีนาปัดเปิดมายับต่อทางด้านของยับซอตายครับผม BKB เดินทะลุไปผมยิงกดเซฟเซฟละลายเหมือนกันฮะโดมิเนติ้งครับสไนเปอร์ก็ได้อาการดิบแล้วควิกสโคปแต่โดนเปิดซะก่อน MN ถอยมาทุกกล้ามฝั่งนี้ก็เล็มแน่นไปครับโดนตีถึงหรือเปล่าซิลิคเชนครับอูดาวอยู่ฮะเมื่อกี้กดใช้ไปมันจะวุ่นจับล็อกดึงกันไว้ต่อทางด้านนี้ก็ใส่โคนเซตอัพคลิปสวอปเวฟเข้าไปปั๊บปี้ตาย12ต่อ7ครับเสียซัพพอร์ตไป2ตัวฮะซีเคน
ทีมเวิร์ดโปรโพลิจีเสียสปอร์ตไปหนึ่งฮะนำอยู่ถึง 9K ใน 20 นาทีไอเทมบอบรองเท้าการ์เดียนฮะแล้วก็นีโคนอเมคอนสกรีมมาเป็นเปิดไปเบรดไฟก่อนแล้วก็ว้าวนิชาเอาบอลช็อตเปิดมาไม่ทันเงี้ยนิชาถอยมุมกลางก่อนนี่นั่นโลชาร์ดบอกใช้เวลานานพอควรนะแต่ละตัวนี่เคาะเน้นๆเคาะยับยันลงไปครับผมแล้วก็ไซนักจะเต็มต่อโอ้โครสพยายามจะถอยผมพาวเวอร์ช็อตเปิดน้ำร่องมาปั๊มปี้ตายไปก่อนนะและนี่ไซเลนมาที่ตัวของเอมเปอร์ยังไงดีเสียนั่นเอจิสไปผมแต่เพื่อจะช่วยยังไงนี่ก็โดนตีไปหนึ่งครับหลบตัวนั้นสเปียร์โยกไปครับนั่นมาทั้งแมนโดนชักกระชอนจากเซฟดีครับพาวเวอร์ช็อตย้ำต่อแทบไม่ได้เดินแล้วก็ติดไซเลนไปเจอเนกซ์กราฟวางไว้ด้วยฮะเรียบร้อยสกอร์เป็น12-9ผมนิชาถอยฮะ BKB ยังอยู่ครับ9วินาทีสุดท้ายครับรองเท้าการ์เดียนชี้ลงไปก็โลตัสออฟฮะออฟเลนควีนออฟเพจบริกเดสโซนี่โหดมากด้านบนนี่เทรนด์มอนิเตอร์เก็บตังค์ซื้อบลิงก์ต่อบลิงก์เข้าไปจับล็อกขาโอเวอร์คลอสมาลีนาวปัดผมเบรดไฟไหมดาวก็เดี๋ยวซัดไว้เองครับก็ดูอีกมูฟมาต่อสเปียร์อัดเข้าไปที่ฝั่งคลิงก็กันไปเมนครับผมแล้วก็ดีซึ่งเกิดมาผมคลิงดิสเบิร์ตไปผมคลิงหูดับเลยฮะเอฟเอ็ดลิฟเน้นตามมาครับมาทำว่าแมนโดนซิลิเชนจับล็อกไปที่ตัวของฝั่งเดฟเวนครับมาเช็คกันชันแล้วครับดูฟินเลเจอร์ไม่หลับแอสซิสเน่สูงเข้าไปติดสตาร์ทอีกแล้วดีเอ็มในแมนลงไวส์เกย์เวนแล้วก็ชาร์ปได้วางแล้วยับต่อไซโคนพยายามจะยื้อเวลายื้อไม่ไหวครับดีเอ็มตายจะเมกเกอร์คิวด้านนิชาครับแต่ยิ้มยาผมยืนแทงทาวเวอร์แล้วก็กรีฟไลท์ขึ้นมาอีกทีบนรองเท้าการ์เดียนคิวให้ครับใส่ขึ้นนำอยู่ 10K ครับด้านทีมซีเคทแอสเซนเนตซูมเข้าไปเอาไซโคนขึ้นล็อกครับผมรอสตันหรือเปล่าสเลนกัดล็อกลงไว้วงล้อดึงจับมาทางด้านตัวของฝั่งเทียนเวนเตอร์เจอดาร์กเทลสันแล้วก็ทาวเวอร์ดียิงครับผมดูสุดเลือดมาเดินไม่ออกมาทั้งแมนเล็มนั้นกิ้งไปแอสเซนเดนซูเข้าไปย้ำต่อที่คลิงคลิงครับผมเจ็บหนักนั่นตอนนี้คลิงเดินหน้าเขาใส่ต่อดิชาตายหมดย้ำสอบวาร์ปกับเทนเดนปัปเป้ไม่รอดฮะไซโคนขึ้นไว้ต่อที่อีกหน้าโดของเอเบอร์ซิลิเชนไปแล้วก็เล็มนั้นถอยออกมาเดี๋ยวจะกล้าวางคืนไว้มาทั้งแมนหลุดออกไปได้อีกครั้งแพ็กกันอยู่ฮะ
เลเวล15ผมทางด้านเอเบอร์สวยนะเงินนำอยู่ 8K ครับตอนแรกนำอยู่เกือบ 10K XP นำอยู่ 2K ครับทีมซีเก็ตไอเทมดาร์กแลนด์เดโซเลเตอร์ครับคลิงชินออกไปก็ BKB เอามาทีมไฟคอมโบจับตายของทีมซีเก็ตนี้เริ่มเหนื่อยนะตักข้อขึ้นเรื่อยๆได้ BKB ครับเดดพอเพนฮะได้ดูเลือดสบายในแมร์ล็อกลงไว้เข้ามาแล้วสัญญาต่อจังหวะนี้ครับผมก็เอ็ดดิซิเบอร์ไป1เต็มๆวงล็อกดึงกลับล็อกไว้ชาร์ปแนวฝ่ายเข้ามาแล้ว FN โดนเล็บนั้นกระแทกครับผมจังหวะนี้ซิลิเชนจับล็อกแนวหลังไว้มาทำแมร์ผมจัดการบอลด้วยเซฟไลน์ใส่โคนขึ้นไปต่อเลนอบัตเปิดไมค์ทีมโอสเปียร์เข้าไปเต็มๆมาทำแมร์ไม่เล่าดับเบิลคิวนั่นใส่โอจากวงนอกกันฮะท่านั่นอายเชียร์เวนเตอร์ชาร์ปแนววางไว้เดินไม่ออกครับผมยิงกดดันยาวๆครับยาวสอดอีพีเล็บติกตายเวียงชนนท์สายเดินไปที่ดีเอ็มดีเอ็มจะรอดบ้างดีเอ็มก็ไม่รอดเหมือนกันฮะดับเบิลคิวนั่นยาวสอดครับเดินหน้าโจมตีธรรมดากันเลยทีเดียวนี่ซูมจัดมานาหมดกันไปยาวสอดอาเวอร์ท็อปเลนเทียร์2แตกฮะการตรงกลางต่อเนื่องครับผมย้ำแพ้เดิมครับทาวเวอร์เทียร์3จะแตกฮะเอามาแลกด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าละเอียดนี้อาจจะถอยถอยจริงด้วยฮะทีมซีเคนว่าอีกไม่กี่วิทางฝั่งตรงข้ามเวอร์ดโปรโพลิจีนี่จะเกิดละตอนสมองมาเดินเข้ามาอย่างนี้เลยฮะคูพิทป่าด้านล่างไว้ก่อนนะแล้วก็ตกกลางครับทีมเวิร์ดโปรโพลิจีส่วนด้านบนนีชาก็ดันมาสูงครับวาร์ปกลับไปรีกรุ๊ปเพื่อที่จะสโมกแกงไหมเจอกันระหว่างท้าผมมาไม่แวบก็เดียบล่านี่แดงเถือกแล้วฝั่งตัวของเวอร์ซัสโปรโพลิจีฮะโยเฟนเปิดไปเจอพอดีครับผมหลับลงไว้ครับปาเป้เห็นฟีเบอร์ผมด้านนี้ก็จะทำการฟีนคลิปจับล็อกเด็ดเน้นผมไม่มีโอกาสได้เปิดด้านอารีนาบัตนะแอสเซนเนสซูไปสตาร์ทผมดีเอ็มตายเดินเดินฟอร์มยิงกดเข้าไว้ลิมนั้นก็แทกเข้าย้ำต่อซิมิเชนจับล็อกเซฟไม่รอดนะสกอร์เป็น22-13ตัดครีมยับไปก่อนฮะอายดังก็ไหนขึ้นจอทางด้านบาแรงอีกครั้งครับไหลต่อด้านบนได้ผมติดทางด้านโนของฝั่งทัพบนเทียร์สองก็สำหรับด้านล่างฮะสไนเปอร์บลิงครับสตาร์ทเปิดสตาร์ทเปิดในระยะไกลอย่างเดียวSort of pride. Oh my, this is good.
ไปดันมาไม่ทันผมว้าไปแล้วใครรอดไปได้ฮะโลชาร์ดผมอีก40วิเกิดฮะขอบคุณใจจิราผม50ดาวฮะขอบคุณครับดับเบิลดาเมจครับ F1 วันนี้ง่วงจริงไม่ได้ตึงกาแฟสั่งไม่ทันร้านปิดก่อนเกินเวลาเคอร์ฟิวมีกอบไปใส่ขอบคุณปุ๋ยครับแฟนครับซีเคนห้า30ดาวผมครับแชงก์ช็อตล็อกไว้ต่อผมหลับช่วยนั่นมาทั้งแมนมาทั้งแมนมาทั้งแมนโดนสเปียร์ไปเรียบร้อยเหมือนกันครับกับนั่นใส่ฮะใส่นั่นนิชานิชาวาร์ปกลับไปได้ผมเอาเจอจับไตเรื่อยๆหรือเปล่าครับเนี่ยสกอร์นี้เป็น22ต่อ18แชงก์ช็อตผูกมาไม่ติดครับเป็นแซฟสวนไปต่อแต่นั่นเซฟกดวินรันทอยฮะได้เรื่องได้ราวเจอล็อกคู่จากทางฝั่งวินเรนเจอร์ผมเอ็กโซลิเซอร์บดเข้ามาด้วยฮะตีโลชาอย่างรวดเร็วครับฝั่งทีมเวิร์ดโฟร์โพลิจีวีเตอร์เอจีซอฟอีพอร์ชอครับอีพีเลปติกได้ไหม22ต่อ15ผม 12K การกันเบนนี่น่าเป็นเหยื่อหรือเปล่าเอโอบล้อมเข้ามาครับ VPP ใส่เลนไปที่เบนที่ผมแล้วก็กดนั่นกดให้ดีพาวเวอร์ช็อตอัดเข้าไว้ปิงโผล่มายิงครับผมเรียบร้อยไปฮะบัฟฟี่บัฟฟี่นี่ตายไป6แล้วฮะก็ไปปักบอลนี่โดนจะหนักจะเต็มระหว่างทางคริกก็ผมจะขึ้นเป็นด้านโดของคริกเล็กครับคริกสตอลไลท์เอาสวอร์ทั้งสองเช็คไว้อยู่ตรงทาวเวอร์เทียร์สองฟังได้บาร์แรกกาครับผมยังคงได้เปรียบนะทีมซีเคทแต่เดนมาร์สก็เป็นด้านโดของ BKB นะมามีไซโคลแล้วก็ BKBเริ่มเซตอัพแก๊งกันได้แล้วหรือเปล่านะทีมเวอร์ลัตโปครับจากที่ชนะไฟซิเคนมาหลายครั้งหลายคราแต่เผลอแป๊บเดียวการเงินของซิเคนก็พุ่งนะ 10K never attack to my mind ช็อตแอสซิสเนตเข้าไปมาทั้งแมนครับโดนจับตายแล้วอารีนาเอาบัตรฮะจับตายแบบง่ายๆครับผมไม่ไหวจะเคลียร์ครับทางด้านตัวของเอมเบอร์สปิดครับนี่คือนอนยาวไป60วินาทีฮะจอทาวเวอร์ท็อปเลนต่อครับใส่ทำตัวให้เหมือนเนเจอร์โบเพนเก็บเงินชิ้นต่อไปเป็นเฮกฮะควีนออฟเพนฟีนอเพนเลเวล20ก็เป็น Shadow Strike AOE ครับเวียงมิดรอบตัวกริ้งครับผมครับซีเน็ตถือมาไว้จับล็อกแล้วก็ยิงฮะโซโลคิวได้ด้วยสบายใจเป็นสวอลเวฟครับเช็คกันหน่อยอีพีเลปติกดันด้านล่างต่อเนื่องไปแล้วใส่ยืนเอาโพสไปฮะF1 ครับผมไหลมาสติกันสโมกหรือเปล่าเนี่ยสโมกยังไม่มี
เดินมาแบบสดๆนี่แหละไซก็เก็บตังค์ซื้อเฮกต่อ 5,000 กว่า 5,675 โกครับเฮกยามซอถอยรุ่นมายามซอก็จะเป็นฟุตวาร์ฟแล้วค่อยเป็นโอซีหน่อยออกสลิดคอเขามาตัดคลีกับใส่เนโกนัมคอนมาแล้วจาดูไซแล้วเคยมาเป็นปิงไปฮะทันหรือเปล่าเจอไซโคนะผมจากกระโดดมาเจอเหมือนเจ้าโอ๊กโรสจับล็อกไม่ติดกับไซปิงออกไปได้ฮะปิงไปต่อฮะปิงแบบไม่หยุดยั้งปิงไปตรงแอสซิสเนตครับสู้ไปฮะออกมามีคนเดินกันไปเอจิตหมดไปแล้วโคดันโฟร์คุณจีนชีตอยู่ที่นั่นคลิงครับคลิงจะขึ้นเป็นคลิงใหญ่นะทางด้านตัวของเดดารันเดดโมเบตก็เป็นอาการิมเซปเตอร์ครับมีชีวการละทำได้มันเป็นมีดเฮกครับปลิ้นไหนทำมาแมนแอสเซนเนสูงมาทักทายแสนเดียบชีวการรีเช็คกันไปอีก 1,500 ผมจะขึ้นเป็นอาคาเดมฮะเดดโฟเฟตแอสเซเนสูก็ไปใส่ยับต่อลีนอาร์ติสโกไปเต็มหน้าผมดีเอ็มตายหลังจากปั้นกันอยู่นานนะซื้อเกิดมาครับดีเอ็มสเลนไปที่นั่นเอเบอร์ถอยฮะไอเทม TLC เริ่มดอฟลิกเกอร์ครับเดดโมเห็นได้ของดีครับสเปลปริซึมโดนคูลดาวน์กันยุบยับเลยฮะเฮกโซจาก115วิกลายเป็น116วินาทีฮะเงินนำอยู่ 11K ครับผม XP นำอยู่ 4Kโอกาสชนะก็ 86% นะด้านล่างไปโยกถอยกลับมาอีพีลิมติกครับอีก300จะขึ้นเป็นอาคาเดมโลชานเกิดโลชานแถมรีเฟรชเชอร์
มาผมแอสซัสซิเนตตอนเรื่อยๆฮะควีนอเพียนครับผมมีเฮกด้วยควีนเจอกันระหว่างทางแบบหลบอยู่ในโลชันพิทครับนิชาเอาชันมาก็มาของไซโคก็เชนเอาซิลิเชนจับล้อเวทคลิกแล้วก็อารีนาบัดไปกดเปิดมาต่อผมถึงได้โดนสไนเปอร์ผมแล้วกรีดอัดมาสองอยู่วันนี้ก็ละลายไปหนึ่งก็ดีเอ็มไม่มีบายโอกรอดิจับล็อกไว้เอ็กซ์โซลิซึมครับยิงยันกันต่ออีกทีฮะเปิดโฟกัสฝ่ายเข้ามาใส่ด้านนิชาดิชาลายบ่าวนิชาไม่ล่าผมส่วนด้านไซก็ดับเบิลคิวครับไซจัดการนั้นอายฮะครับปาเป้ตอนเล่นกันต่อเนี่ยฮะปิงลีเช็คไฮคราววิลเลนเจอร์ของคุณ425ดาวครับผมคุณกิษณาผมของคุณครับสำหรับค่าแฟร์ผมค่ากาแฟที่ร้านกาแฟปิดเศร้าใจจริงขอบคุณครับโดนรีเช็คไปไม่เจอฮะอย่างเงี้ยอาจจะโดนผิดเหลี่ยมจังก็ช็อตผูกมาติดเต็มข้อผมแล้วก็นี่ครับได้เวลาผ่ านเข้าไปซิลลิงแอโร่แตกพ่ายผมปั๊บปี Accident สูบเข้าไปยับต่อดังก็เทลลงเกรดิสเบิลไปยิงกดเข้าที่คลิกเปิดบีคบีได้ทันผมแล้วนี่อารีนาบัตเปิดมาสเปียร์เข้าไปที่ดังก็ไนท์เปิดบีคบีทันเปล่าดังก็ไนท์ถอยมาก่อนแล้วบีคบีก็โยกลงไปดูสูบเลือดมาดังก็เทลสั้นยันลงไว้แล้วก็ถอยออกมาซื้อเกิดกับหมดเชนมอนิเตอร์แล้วก็วินเรนเจอร์ส่วนนั้นเบนก็ยังไม่ซื้อเกิดนะอีกแป๊บเดียวก็เกิดแล้วเขียวทั้งหน้าผมทางด้านโลของทีมซีเคนะพยายามจะยื้อไว้ให้เบอร์ตโบโฮริจีนี่อันตีหมดครับผมเอ็กโซลิซึมแอสซาเนตซุ่มเข้าไปอีกครั้งเข้ามาก็จับล็อกย้ำต่อตั้งโล่ถึงไว้ดักเดียวสัญญาลงต่อไปฮะแอสซาเนตซุ่มปิดไม่ได้ว่าอีพีเล็บติดตายดีเอ็มก็ไม่รอดฮะต้องตีโลชาร์ดไปครับทีมซีเคนรอบนี้แทงได้ผมแล้วสุดยอดทาเลนต์ของทางฝั่งสายนี่ปลดล็อกมาผมเป็นสกรีมติดเฟียวีนอฟเพนวีนอฟเพนติดเฟียแอสซิสเนสซูมครับผมใส่หนักจะเต็มจับล็อกมาวิลเลนเจอร์เจอสะท้อนไปผมเด้งชิงกันยุ่ยยับต่อแล้วเดินลากครับ FN นะมาเทอร์มาแมนเข้ามาค้ำยันมีบายแบ็กไม่ได้อยู่หนึ่งตัวเวอร์ดโปรโพดิจิโอ้กำลังจะได้ครับผมเป็นเดนโพเพนครับอีก180เอ็ดการ์เกมมิ่งนะทีมซีเกตเกือบบ้านไปก่อนฮะอปาซิเกนก็ไหลมาผมโอ้มีการตัดสินใจกดเครื่องบ้านตัวเองครับเอาครีมมาแทงทาวเวอร์นะเอามาจังหวะนี้โอ้กรอนดึงจับล็อกอารีนาบานจะข้อมาบอกก็ตีบ้านจากวงนอกครับอัลเทอร์แมนทันไอผมโดนดิชาจัดการไปดิชากับปัดตีไปเรื่อยแอสเซนเนตซูเข้าดีเอ็มดีเอ็มตายผมไม่มีบายและนี้โดนเบอร์นิ่งอาร์มี่ซ้ายขวาหน้าหลังครับผมทางฝั่งควีนอัพเพนก็มาสะบัดครับติดทันเฟียและเฮกยันลงต่อที่หน้าของโอเดนโพเอนเดนโพเอนไม่รอดฮะจบเกมไปผมจีจีเวอร์เพลย์เกมแรกครับทีมซีเคชนะไปฮะละเอียดเกินใจจะอดทนครับผม
34-19 45นาทีจบเกมไปฮะก็กดไป15คิว12คิวเลยนะมาทำบ้าแมนฮะต้นเกมมีประมาณว่าไล่ฆ่ายูนิตใช่ไหมครับผมแต่พอเวลาผ่านไปครับเขาก็ฆ่ายับยับนะฮะเซฟนี่ตายไปแปดผมหลังๆมาผูกได้ดีฮะเกือบเป็นช็อตพิกเกมหลายๆครั้งเหมือนกันครับเพราะว่าเวอร์ทัลโพลิจีนี่เซตอัพคอมโบเป็นชุดใหญ่ครับอารีนาอัลบัตโอ้โกรธจับล็อกไว้แล้วก็เปิดทางหน้าตัวของเอ็กโซลิซึมครับส่วนที่ซีเคนี่หลังๆกระจายโพซิชันออกฮะเน้นไปล้วงแนวหลังสำหรับดักไนท์แล้วก็ควีนออฟเพนครับส่วนสไนเปอร์นี่เน้นซูมตัดนะฮะตัวที่แบบกำลังทำเกมอยู่ครับถือว่าซูมได้เลือกซูมได้อย่างชาญฉลาดนะเพราะว่าคูลดาวน์มันก็นานพอสมควรครับสำหรับทางด้านแอสซัสซิเนตครับของสไนเปอร์นะเข้มเกินไปเข้มเกินไปทีมซีเคนชนะไปในเกมนี้ครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อฮะอย่างรวดเร็วครับในเกม2ครับเดี๋ยวได้รู้กันนะเมื่อกี้นั่งรอเขาฟาร์มกันแทบหลับเลยนะเกมหน้าน่าจะมันน่าจะมัน